วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องหมายเลขของภาษาจีนค่ะเรื่องตัวเลขนั่นเองตัวเลขภาษาจีนพูดว่าอะไรคะสู่จื่อสู่จื่อสู่จื่อใช่ค่ะหมายเลขสู่จื่อนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนนะคะนับเลขเป็นภาษาจีนสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนจำจานกลับมาเจอกับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมอีกครั้งนะคะกับรายการจีนจำจานแล้วก็แขกรับเชิญส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนั่นก็คือแหวนหรือว่าลิยาทีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ大家好พี่แหวนคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเพชรแอบนอกใจพี่แหวนไปหาแขกรับเชิญอีกคนมาเป็นเพื่อนคนไต้หวันเรารู้โควิดใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนั้นเราเล่นเกมพูดคุยกันเรื่องสาระความรู้เยอะมากเลยวันนี้เพชรก็กลับมาหาพี่แหวนอีกครั้งด้วย วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องหมายเลขของภาษาจีนค่ะเรื่องตัวเลขนั่นเองตัวเลขภาษาจีนพูดว่าอะไรคะสู่จื่อสู่จื่อสู่จื่อใช่ค่ะหมายเลขสู่จื่อนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนนะคะนับเลขเป็นภาษาจีนแล้วก็รู้ไหมคะว่าตัวเลขในภาษาจีนแล้วเนี่ยมีหลายๆตัวเลยที่มีความหมายแฝงด้วยเราจะสังเกตเลยว่าคนจีนเนี่ยชอบใช้ตัวเลขในเชิงของความหมายดีๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างเนาะเรามาเริ่มจากการนับเลข1ถึง10กันก่อนเลยให้พี่แหวนพูดเลยค่ะค่ะโอเคนะคะหมายเลขนะคะเลข1ก็คืออีอีอีใช่ค่ะอีใช่ค่ะ2นะคะ2คือ2 2 2ใช่ค่ะ3นะคะ3 3ค่ะ4นะคะ4 4ถูกต้องจ้ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปคือ5 5คือ5 5ถูกต้องจ้ะ6นะคะ6 6 6ใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะคือ7นะคะ7ภาษาจีนพูดว่าชีชีชีถูกต้องค่ะใช่ค่ะโอเคต่อไปนะคะ8ภาษาจีนนะคะพูดว่าปาปาถูกต้องจ้ะปาโอเคต่อไปอันต่อไปนะคะ9 9ภาษาจีนพูดว่าเจียวเจียวเจียวใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะโอเคโอเคนะคะตัวสุดท้ายนะคะหมายเลข10นะคะพูดว่า10 10 10 10ใช่ค่ะโอเคแล้วจริงๆอ่ะเราลืมอีกคำหนึ่งไปนะคะนั่นก็คือก่อนที่1นะคะก็คือมี0ใช่ไหมใช่ค่ะ0นะคะภาษาจีนเรียกว่าหลิงหลิงหลิงถูกต้องค่ะหลิงใช่ค่ะไหนพี่แหวนเราก็รู้มาถึง0จนถึง10เลยใช่ไหมคะเราไปกันต่อให้ทุกคนเป็นความรู้เพิ่มเติมไปอีกสักนิดดีกว่าว่าถ้าเกิดเราอยากจะนับตั้งแต่11 12 13ภาษาจีนเนี่ยพูดยังไงเอ่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เลขเดียวเนาะเลขหลักหน่วย0ถึง9เนี่ยเราก็สามารถพูดตัวเลขอื่นๆในภาษาจีนได้เนาะอันนี้อ่ะจริงๆถ้าเราอ่ะจับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนอ่ะหมายเลขเนาะเฉพาะเรื่องหมายเลขนะคะเราก็แปลตรงๆก็ถูกแล้วค่ะเราแปลตรงๆโอเคยกตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า11 11ภาษาไทยอ่ะมันจะเปลี่ยนคำว่า1เปลี่ยนเป็นเสียง it ใช่ไหม11แต่ภาษาจีนอ่ะเราไม่เปลี่ยนเลยนะคะ11ก็คือ10กับ1 11ก็คือ11จริงๆก็คือ11ใช่ไหมเนาะค่ะค่ะ12 12 13 13แบบนี้ค่ะอ๋อไปเรื่อยๆเลยจนถึง20ใช่20มี2กับ0ใช่ไหมใช่20นี่ภาษาไทยก็เปลี่ยนเสียงเลยใช่ไหมคะแต่ภาษาจีนอ่ะเราไม่เปลี่ยนเสียงเลยจ้ะ20 20นี่20อีหมายถึง2ใช่ไหมคะเราก็พูดว่า20ก็คือ10นั่นก็คือ20แบบนี้ค่ะเป็นการนับเลขภาษาจีนน้องง่ายมากๆเลยอย่างที่เพชรบอกค่ะว่าตัวเลขภาษาจีนยังมีความหมายแฝงด้วยเนาะเรามาดูตัวเลขเหล่านั้นกันดีกว่าตามที่เพชรรู้มาเนี่ย
ถ้าเป็นเลขตัวเดียวล่ะเลขเดียวเนี่ยจะมีเลข4ใช่ไหมที่มีความหมายแฝงที่ไม่ค่อยดีค่ะคือคำว่า4อ่ะนี่ใกล้เคียงกับคำว่าตายในภาษาจีนอ่ะคำว่าตายภาษาจีนเราพูดว่าสือเสียง3นะคะสือแต่เลข4คือ4ใช่ไหมมันจะใกล้เคียงกันบางที่เมื่อเราอ่ะซื้อคอนโดใช่ไหมเขาจะไม่มีชั้น4เขาจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วต่อมาก็คือชั้น5คือจริงๆเขาอ่ะซื้อชั้น4แต่ในลิฟต์หรือว่าในเรียกว่าอะไรอ่ะเอกสารเขาจะไม่เขียนชั้น4เขาจะเขียนเป็นชั้น5แล้วก็ขึ้นแบบขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ๋อเพราะว่าเลข4มันไปเสียงใกล้เคียงกับคำว่าสื่อที่แปลว่าตายนะต้องมีคำว่าสี่เลี่ยงตัวนี้ใช่ค่ะอ่ะแล้วก็มีเลข6ใช่ไหมคะเลข6เดี่ยวเดี่ยวนี่แปลว่าเดี่ยวความหมายเป็นยังไงเก่งเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสุดยอดเวลาจะชมใครเก่งก็จะพูดว่าเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสุดยอดแต่แบบมีความหมายแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยดีนิดหน่อยเหมือนกับว่าแบบจริงเหรอก็คือแบบเหมือนกับว่าแบบไม่ใช่ชอมแบบจริงใจเข้าใจไหมเก่งนะเก่งมากเลยสุดยอดโอเคมีคำว่าป้าป้าที่แปลว่าแปลงความหมายแฝงคืออะไรคำว่าป้านะคะมันจะใกล้เคียงกับออกเสียงว่าป้าป้าก็คือด้วยนะคะด้วยคนจีนนะเมื่อวันตุกจีนหรือเทศกาลน่ะแบบเราจะชอบใส่แบบก็คือแบบพูดถึงคำว่าป้าก็คือแบบด้วยมีเงินแบบเนี้ยป้าป้าป้าอีดูป้าจำได้ตอนที่อยู่ตรุษจีนที่จีนเนี่ยเวลาเขาให้เงินอั่งเปากันน่ะเขาก็จะให้เป็นเลข8อย่างเช่นแบบ88 888เนาะใช่ค่ะเพื่อที่มันจะได้มีความหมายว่าฟ้าฟ้าฟ้าแปลว่ารวยรวยรวยถูกต้องจ้าและนอกจากตัวเลขเหล่านี้ค่ะพี่แหวนยังมีตัวเลขอื่นๆอีกที่มากกว่า1ตัวอ๋อมีตัวไหนบ้างนะคะมีค่ะมีคำว่า9นะคะคำว่า9มันออกเสียงว่าเจียวใช่ไหมเจียวอันนี้จะออกเสียงเหมือนกันกับคำว่านันนันในภาษาจีนก็คือเจียวเช่นถ้าคนอะถ้ามีคนแต่งงานอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดว่าขอให้แบบรักกันนานๆแบบนี้เนาะเราก็จะพูดว่าจู่เจียวเจียวขอให้นานๆแบบเนี้ยอ๋อขอให้นานๆจู่จิ๋วจิ๋วที่แปลว่าเล่าได้ไหมจู่จิ๋วจิ๋วขอเล่า ล้อเล่นนี่ก็เป็นตัวเลขหลักหน่วยเนาะแล้วก็จะมีตัวเลขที่มีหลายตัวด้วยใช่ไหมคะที่แบบมีความหมายเป็นประโยคเลยมีอะไรบ้างมีคำว่า520นะคะ520ภาษาจีนอะพูดว่า520 520จ้ะ520ใช่จ้ะลองให้ทุกคนลองเดาซิว่า520หรือว่า520ภาษาจีนแปลว่าอะไรติ๊กต๊อก520นะคะ5แปลว่าหัวใช่ไหม2แปลว่ารักแล้วก็0นะคะแปลว่า1จริงๆคำว่า0อ่ะตอนเลขมันคือแปลว่าหนินหนินก็คือระดับสูงอ่ะของคำว่าหนีใช่ไหมเหมือนแปลว่าท่านแบบเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าใช้คำนี้มันแบบเรียกว่าเล็งเกินไปอ่ะเราใช้คำว่าหนีก็พอแล้วมันทางการเกินไปใช่ค่ะอันถัดไปนะคะคืออีซานอีสึอีซานอีสึอีซานอีสึ1314อีซานอีสึอันนี้อ่ะแปลว่าความหมายคืออะไรคะอีซานอีสึแปลว่าอีเซิงอีสึก็คือเช่น520 อีซานอีสึ อีซานอีสึก็คือฉันจะชอบเธอแบบชาตินี้ชาติหน้าแบบเนี้ยเข้าใจไหมโอ้โอ้เป็นคนที่คลั่งรักนะเนี่ยอูเออร์หลิงอีซานีซึฉันจะรักเธอทั้งชาตินี้ชาติหน้าโอเคชอบมีอะไรอีกไหมคะโอเคต่อไปนะคะก็ต่อไปก็คือคำว่าชีชีป้าชีชีป้าชีชีป้า778ชีแปลว่ากินชื่อแล้วก็แปลว่าชื่อชื่อป้าเช่นก็คือแบบเราจะพูดว่าจะไปกินอะไรด้วยกันไหมเธอบอกว่าโอเคได้ค่ะชิชิป้าแบบเนี้ยโอเคอันต่อไปนะคะ
อันถัดไปคือ940 940 940 940ก็คือก็4ก็คือ4ใช่คือ0ก็คือเธอก็คือเธอนั่นแหละ940就是你ถูกต้องจ้าเก่งมากเลยนะคะใช้ในสถานการณ์ยังไงอ่ะ940นี่เราเคยแบบเนี้ยก็คือเราถามหัวหน้าห้องว่าใครไปทำอะไรอะไรใช่ไหมใครต้องไปทำอะไรอะไรเขาก็ตอบว่า940แบบเนี้ยเข้าใจไหมก็เธอไงใช่อ๋ออันนี้คือใช้ในภาษาพูดได้ด้วยใช่ไหมแบบว่าตอบไปเลยว่า940แต่คนพูดน้อยนะคะอ๋อโอเคหรือว่าจะใช้ในแชทก็ได้ใช่ไหมแบบ940ใช่ค่ะใช้ในแชทจะยกกว่านะจ๊ะโอเคมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกโอเคมีอะไรนะคะก็คือคำว่า666อ๋อใช่แบบที่เราคุยกันไปเมื่อกี้หรือเปล่าแบบเรียวใช่ค่ะเรียวเก่งมากเลยนะแบบเนี้ยเพื่อนมีความหมายแบบนิดหน่อยแบบว่าเก่งมากเลยเนาะถ้าสมมติอย่างเช่นแบบว่านี่เนี่ยพูดภาษาไทยเก่งมากแบบว่าอยู่ๆก็พูดคำที่แบบหุ้ยนี่ไปรู้มาได้ไงเนี่ยเก่งจังเลยเราบอกพูดว่าโหเรียวถูกต้องจ้าก็คือชมว่าเก่งอะเนาะค่ะโอเคแล้วคำสุดท้ายมาฝากนะคะคำสุดท้ายมาฝากคำสุดท้ายสองคำนะคะอันแรกคือ555ในภาษาจีนอะเราจะอธิบายว่าเราอ่ะเป็นเสียงร้องไห้แต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะในภาษาไทยภาษาไทยคือฮ่าฮ่าฮ่าหมายความว่าเสียงหัวเราะใช่ไหมคะในภาษาจีนอ่ะเราจะเป็นคำว่าร้องไห้นะคะอ๋อเพราะว่าภาษาจีนอ่ะเลขห้าออกเสียงว่าอู่ใช่ไหมเป็นอู่แบบร้องไห้ใช่โอ้ยความหมายตรงข้ามกันเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนถ้าจะใช้อ่ะระวังไปใช้ผิดกับคนจีนเนาะบางทีเราแบบพิมพ์แชทอย่างเงี้ยติดไงติดว่าพิมพ์555อ้าวคนจีนก็นึกว่าเราร้องไห้ทำอะไรนะใช่ใช่โอเคคำสุดท้ายนะคะแล้วก็มีตัวสุดท้ายด้วยคำสุดท้ายก็คือความล็อกของภาษาจีนนะคะเราจะใช้คำว่าซันซันมาเทนนะคะซันซันยังไงอ่ะมันเป็นหัวเราะยังไงอ่ะมันก็แบบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่ถอดเสียงมานะคะมันก็คือสั้นๆฮ่าฮ่าแบบเนี้ยบอกรู้สึกว่าชอบเลข5ในภาษาไทยสุดแล้วเพราะแบบเวลามันหัวมันตลกมากอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์เลข5ยาวๆๆๆไปได้เลยได้จ้าวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับการนับเลขในภาษาจีนนะคะนับง่ายมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะแล้วก็มีความหมายแฝงในแต่ละตัวเลขมาฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสใช้นะคะก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาความสนุกแล้วก็สาระภาษาจีนของพวกเรา2คนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้หายไปจากไหนกันนะคะเพราะว่าในอาทิตย์ถัดไปค่ะรายการจีนแจ่มจ้านก็ยังมาหาทุกคนอยู่ในช่วงเวลาเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ